คืออย่างนี้คือพวกนี้เขาไม่เข้าใจคำว่าเชื่อมจิตทีนี้น้องบอกว่าน้องกำลังน้องอธิบายให้ฟังว่าการเชื่อมจิตเนี่ยคือการไปสอนในสมาธิเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลแบบไม่สงสัยเหรอว่าการที่พระหลายๆองค์เนี่ยทำไมท่านถึงมารวมตัวกันนั่นก็คือในส่วนหนึ่งก็คือมีการส่งถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนมีการโทรศัพท์ไปบอกแต่อันนี้ก็คือท่านปฏิบัติจนถึงจุดนึงที่ท่านสามารถคลิปนี้ต้องบอกว่าทำชาวเน็ตคอมเมนต์กันถล่มทลายอีกแล้วเลยค่ะเมื่อคุณแม่ของน้องไนท์เชื่อมจิตออกมาอธิบายความหมายของคำว่าเชื่อมจิตแต่อ้างว่าลูกบอกมานะคะทำโซเชียลสวดยับจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นถูกพูดถึงต่อเนื่องจากกรณีที่ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการกับลัทธิเชื่อมจิตน้องไนท์เด็กชายวัย8ขวบที่อ้างตนว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตอย่างรู้เรื่องราวต่างๆต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบกลุ่มเชื่อมจิตแล้วขณะที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์คลิปที่คุณแม่ของน้องไนท์พยายามแก้ต่างให้น้องไนท์กรณีน้องงอแงบอกว่าเหนื่อยไม่ไหวที่จะทำกิจกรรมแตะหน้าผากให้กับผู้ที่ศรัทธาได้แล้วโดยคุณแม่น้องไนท์บอกว่าเป็นตัวคุณแม่เองต่างหากที่บอกว่าไม่ไหวแล้วในขณะที่น้องไนท์ยังพยายามที่จะแตะหน้าผากให้กับผู้มีจิตศรัทธาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูอีกคลิปเหตุการณ์จริงในวันเกิดเหตุกลับตรงกันข้ามกับคำพูดของแม่น้องไนท์โดยสิ้นเชิงไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกพอเถอะอย่างตอนที่งาน 3,000 อะไรเงี้ยพี่เป็นคนบอกแม่บอกน้องว่าไม่ไหวแล้วมั้งลูกยังเหลืออีกแบบหลายคนเลยนะลูกไม่ไหวพอเถอะแล้วน้องก็แบบน้องก็นอนเห็นนอนแต่หน้าปากแล้วพี่ก็บอกว่าพอเธอลุกไม่ไหวแล้วแหละแล้วน้องก็ลุกขึ้นยืนแล้วน้องก็ถามว่าทุกคนยังอยากให้น้องแตะหน้าผากให้หรือไม่คนก็แบบยกมือกันพึบส่วนที่เหลือแบบอีกเยอะค่ะน้องบอกว่าโอเคถ้าทุกคนแต่พี่แตะแล้วออกจากมันไงเริ่มเหนื่อยแล้วอะพลังไงเริ่มน้อยเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยตัดแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวพักสักไม่ไหวแล้วพลังไงมันลดไปใกล้หมดแล้วเดี๋ยวแม่ลูกเนี่ยแถวนี้นิดเดียวแล้วก็พักเลยไม่ไหวอ่ะนิดเดียวแล้วลูกโอ้30 บาทคนพลังไงไม่พอเนี่ยแถวนี้แล้วพอก่อนแล้วเดี๋ยวต่อล่าสุดชาวโซเชียลต่างพากันแชร์อีกคลิปที่คุณแม่ของน้องไนท์ได้พยายามอธิบายคำว่าเชื่อมจิตโดยอ้างว่าน้องเป็นคนบอกแต่คุณแม่อธิบายได้อย่างคล่องแคล่วว่าการเชื่อมจิตนั้นคือการไปสอนในสมาธิเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลไม่สงสัยหรอว่าการที่พระหลายๆองค์ทำไมท่านถึงมารวมตัวพร้อมๆกันซึ่งคุณแม่น้องไนท์ได้พยายามอธิบายว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะมีการส่งกระแสจิตนัดหมายรวมตัวกันพี่นกแล้วถามนิดนึงที่บอกว่าเชื่อมจิตเรื่องคือการใช้ไมค์สมัยก่อนพุทธกาลไม่มีไมโครโฟนอันนั้นคืออะไรอะคะคืออย่างนี้คือพวกนี้เขาไม่เข้าใจคำว่าเชื่อมจิตทีนี้น้องบอกว่าน้องกำลังน้องอธิบายให้ฟังว่าการเชื่อมจิตเนี่ยคือการไปสอนในสมาธิเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลแบบไม่สงสัยเหรอว่าการที่พระหลายๆองค์เนี่ยทำไมท่านถึงมารวมตัวกันพร้อมๆกันหลายๆองค์นั่นก็คือในส่วนหนึ่งก็คือมีการส่งถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนมีการโทรศัพท์ไปบอกแต่อันนี้ก็คือท่านปฏิบัติจนถึงจุดนึงที่ท่านสามารถคือเหมือนไปแจ้งกันในสมาธิได้อะทั้งนี้คุณแม่น้องไนท์ยังบอกอีกว่าหลายๆองค์ที่มานั่งฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนณเวลานั้นท่านไม่ได้สอนเรื่องเดียวกันหมดทุกองค์อันนี้คือสิ่งที่น้องพูดซึ่งในยุคสมัยนั้นมันไม่มีไมโครโฟนที่จะสอนพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันแต่ถึงมีไมโครโฟนก็ไม่สามารถทำได้เพราะแต่ละองค์ท่านสอนไม่เหมือนกันแล้วก็หลายๆองค์ที่มานั่งฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนณเวลานั้นน่ะท่านไม่ได้สอนเรื่องเดียวกันหมดทุกองค์อันนี้คือสิ่งที่น้องพูดท่านไม่ได้สอนเรื่องเดียวกันหมดองค์แล้วในยุคสมัยนั้นน่ะมันไม่ได้มีไมโครโฟนการที่สอนคนละเรื่องกันเนี่ยมันไม่ได้มีไมโครโฟนที่
ที่มันจะสอนพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันสมมติเราพูดกอไก่ขอไข่ถ้ามีไมโครโฟน1,200กว่าฝาลูกก็ได้ยินกอไก่ขอไข่อ่าแต่อันนี้ไม่ใช่ถึงมีไมโครโฟนก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละองค์ท่านสอนไม่เหมือนกันซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างบอกว่าหมอมาแล้วครับคนไข้ของหมอคุณแม่เหมือนบรรลุแล้วรู้และเข้าใจไปหมดเก่งมากๆครับแม่รู้ทุกอย่างยังไม่หยุดอีกเอาน้องมาตอบคำถามครับนี่อะไรแม่ตอบหมดเพิ่งรู้ว่าแม่สอดไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอแม่เชื่อมเองเลยตั้งแต่ดูมาไม่มีน้องอธิบายนะแม่รับจบแม่จะเป็นเทพให้ได้รู้ดีกว่าเทพมาเกิดตอบแทนลูกหมดหรืออีกความเห็นที่บอกว่าน้องบอกแม่หรือแม่บอกน้องแล้วก็หลายๆองค์ที่มานั่งฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนณเวลานั้นน่ะท่านไม่ได้สอนเรื่องเดียวกันหมดทุกองค์อันนี้คือสิ่งที่น้องพูดท่านไม่ได้สอนเรื่องเดียวกันหมดแล้วในยุคสมัยนั้นมันไม่ได้มีไมโครโฟนการที่สอนคนละเรื่องกันเนี่ยมันไม่ได้มีไมโครโฟนที่มันจะสอนพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันสมมติเราพูดกอไก่ขอไข่ถ้ามีไมโครโฟน1,200กว่าฝาลูกก็ได้ยินกอไก่ขอไข่แต่อันนี้ไม่ใช่ถึงมีไมโครโฟนก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละองค์ท่านสอนไม่เหมือนกันชัดกันไหมเลยคะความหมายของคำว่าเชื่อมจิตซึ่งคุณแม่ของน้องไนซ์ก็บอกนะคะว่าน้องไนซ์บอกมาอีกทีแต่ฟังๆดูแล้วดูว่าคุณแม่จะเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีนะคะชาวเน็ตเขาถึงสงสัยกันไงเลยคะว่าน้องไนซ์บอกมาหรือว่าคุณแม่บอกน้องไนซ์มาอีกทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ